ช้อปปิ้งนะคะจากแอป Shein ช้อปปิ้งจ้าวนไปจ้าวนไปให้มันหายเครียดนะคะ48บาทเท่านั้นเองนะคะนี่เจอกันกับนัตตี้พลอยชมพูอีกแล้วในคลิปนี้นะคะคลิปนี้กลับมาอีกครั้งกับการช้อปปิ้งนะคะจากแอป Shein นะคะก็เป็นการซื้อด้วยตัวเองนะคะไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆนะคะคลิปที่เราทำไปก่อนหน้านี้ที่รีวิวเสื้อผ้านะคะคลิปนั้นก็จะเป็นแบบเสื้อผ้าล้วนๆเลยนะคะแต่วันนี้ที่จะมารีวิวเนี่ยจะเป็นในเรื่องของเครื่องประดับเอ้ยมีรองเท้าด้วยเคสโทรศัพท์มือถือก็มีนะคะช่วงนี้มันก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่าเครียดอยู่นะคะเราก็เลยทำได้แค่ช้อปปิ้งที่บ้านหายเครียดให้มันหายเครียดอะไรอย่างงี้คือช้อปปิ้งแบบเยอะมากบ่อยมากในช่วงนี้นะคะไปสนีมาส่งที่บ้านเคอรี่มาส่งที่บ้านก็งงว่าเฮ้ยฉันสั่งอะไรลงไปพอแกะกล่องออกมาแล้วก็ค่อยอ๋อฉันสั่งไปนี่วันนี้นะคะไม่มากไม่ไม่หลายชิ้นเท่าไหร่นะคะเอามาให้ทุกคนดูกรุบๆนะคะก็เป็นการเริ่มสั่งเครื่องประดับดูก่อนแบบเอามาลองดูก่อนว่าจะโอเคหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะจ๊ะมาเริ่มที่ชิ้นแรกนะคะนี่จะเป็นเคสโทรศัพท์มือถือนะคะก็เป็นครั้งแรกที่กดสั่งมานะคะจากแอป Shein นะคะคือราคามันถูกมากถูกแบบถูกแบบถูกเกินไปนะคะแถมยังส่งฟรีอีกก็ไม่รู้ว่าเขาแบบเอากำลังกำไรมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะมาดูที่อันแรกเลยดีกว่าอันแรกเป็นอันที่นัตตี้ใส่อยู่ในตอนนี้นะคะนัตตี้ใช้ Samsung Note 10 Plus นะคะคือเคสของแอป Shein เนี่ยคือมีเยอะมาก Samsung Note 10อ่ะมันหาเคสยากมากๆนะทุกคนหาเคสน่ารักน่ารักอ่ะยากมากมันจะมีแต่แบบว่าเรียบๆแต่ว่าแอป Shein น่ะคือเคสหนึ่งลายหนึ่งอ่ะมีให้เลือกแบบเยอะมากมีแบบโอ้โหหลายรุ่นมากๆเลยแล้วก็มี Note 10 Plus ด้วยนะคะก็เป็นการลองสั่งมาแบบว่าลองดูก่อนนะคะถ้าแบบว่าโอเคอะไรอย่างงี้ก็จะซื้ออีกครั้งต่อไปนะคะอันแรกนี้น่ารักไหมน่ารักเนาะเป็นน้องแมวนะคะแล้วก็เป็นสีขาวดำด้วยนะคะเขาจะเป็นแบบซิลิโคนนะนี่เป็นแบบซิลิโคนแบบนี้นะคะก็เป็นซิลิโคนที่อ่อนๆแหละเป็นซิลิโคนอ่อนๆอ่อนๆเลยนะคะบางๆใส่ได้พอดีปุ่มก็กดได้แบบสบายมากๆเลยนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยที่ชอบตรงที่ว่าตรงแมวตัวยาวๆตรงนี้นะคะเขาทำมาไว้ให้เราแบบใช้มือสอดอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าทำมาไว้ให้เราอะตั้งได้เนี่ยสามารถเอาโทรศัพท์ไปตั้งได้เวลาแบบดู Netflix ดู YouTube ดูช่องนัตตี้พลอยอะไรอย่างงี้นะคะเฮ้ยคือน่ารักมากเก็บได้ด้วยนะก็นี่เก็บก็ดึงลูดลงมาลูดลงมาแบบนี้นะคะหรือว่าจะถอดออกก็ได้ถ้าไม่ชอบก็ถอดออกคุ้มมากเวลาที่เราใส่เคสน่ารักน่ารักนะคะถ่ายรูปผ่านกระจกอะไรเงี้ยมันก็จะแบบแชะแชะแชะอ่ะมันก็จะเห็นเคสด้วยอะไรเงี้ยเราก็สามารถเปลี่ยนไปตามแบบชุดของเราในแต่ละวันได้นะคะตัวนี้เนี่ยราคาแบบน่ารักมากตัวนี้นะคะราคานัตตี้ซื้อมาอยู่ที่48บาทเท่านั้นเองนะคะใครชอบเคสแบบนี้นะคะก็ตามไปซื้อกันได้เลยนะคะมาดูอันที่2นะจ๊ะอันที่2เนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะคะนี่น่ารักมากสดใสน่ารักเขาก็จะเป็นซิลิโคนนะคะเหมือนกันเลยกับตัวเมื่อกี้นะจ๊ะสีเหลืองแบบน่ารักสดใสมากๆเลยนี่เป็นซิลิโคนตัวนี้ไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเหมือนตัวเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นเคสแบบเปล่าๆอะไรอย่างนี้เลยเดี๋ยวลองใส่ดูปึ๊บ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 พอดีเดะปุ่มกดได้สบายนะคะเข้ากับเลมอน เข้ากับพักๆหน้าจอเป็นเลมอนเลยนะคะสีเหลืองแบบนี้นะคะฮัลโหลยืดใส่นี่ถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ก็จะแบบน่ารักสดใสถูกมาก24บาทค่ะทุกคนถูกมากมาดูที่ตัวต่อไปลายดอกอีกอันนึงนะคะลายดอกนะซื้อมาเป็นตัวนี้นะคะนี่น่ารักละมุนดูโคเรียนะคะแล้วก็เขามีลูกเล่นตรงนี้ด้วยนี่ตรงสร้อยตรงนี้นะคะให้เราเอามือสามารถที่จะจับแบบนี้ได้นะคะนี่เป๊ะนะทุกคนรูชาร์จรูแบบว่าเอาปากกาออกมาอะไรอย่างงี้ก็เป๊ะนะคะนี่เด้อดูแพงปะเออก็ดูแพงฮัลโหลลายดีนะคะนัตตี้ซื้อมา40บาทนะคะ
40บาทจ้ามาดูที่ตัวต่อไปนะคะอันสุดท้ายนะที่ลองสั่งมา4อันนะคะอันนี้จะเป็นสีชมพูนะคะแต่น่ารักมากสีหวานมากมาตี้ซื้อมาเพราะสีแล้วก็ชอบตรงนี้อ่ะตรงโซ่เขาตรงโซ่เขาก็จะมีแบบกุ้งกริ้งกุ้งกริ้งน่ารักมากทั้ง4อันที่ซื้อมานี่คือเป็นซิลิโคนทั้งหมดเลยนะคะเคสอันนี้นะคะ64บาทนะคะตัวที่มันมีลูกเล่นมีสร้อยมีโซ่กุญแจอะไรอย่างงี้ก็จะแบบราคาแพงขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแต่ว่าก็คือยังถูกมากอยู่ต่อไปนะจ๊ะมาดูในเรื่องของเครื่องประดับกันบ้างนะคะจะมาเริ่มกันที่แหวนก่อนละกันนะคะนั่นก็คือตัวที่นาตี้ใส่อยู่นะคะนี่เป็นสีม่วงตัวนี้นะคะเขาจะมาเป็น1เซต1เซตก็จะมีอยู่3วงนะคะแต่ว่าไซส์เขาค่อนข้างใหญ่หน่อยนาตี้ก็เลยได้ย้ายมาใส่ตรงนิ้วโป้งนะคะคือมันเข้ากับเล็บนาตี้ด้วยนาตี้ก็เลยซื้อมาแล้วก็เป็นแหวนที่เขาแบบกำลังฮิตอยู่ด้วยในปัจจุบันนี้นะคะน่ารักปะเขาจะเป็นแหวนพลาสติกนะคะแต่ว่านาตี้ชอบตรงที่ว่าเขาทำสีออกมาแบบสีมันน่ารักมากๆอ่ะสีมันไม่ฉูดฉาดเกินไป3วงนี้นะคะซื้อมาในราคา32บาทนะคะตกแบบวงละ10บาทน่ารักมาดูที่ตัวต่อไปนะคะเป็นแหวนเหมือนกันนะแต่ว่าจะเป็นสีฟ้านะคะสีฟ้า3วงนะคะน่ารักเหมือนกันนะได้มาในราคา40บาทนะคะทำไมมันแพงกว่าอันเมื่อกี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน3ชิ้นเหมือนกันแล้วก็วัสดุเหมือนกันรูปทรงก็แบบว่าคล้ายๆกันนะคะน่ารักแล้วก็จะมีแหวนอีกเซตหนึ่งที่ซื้อมานะคะเซตนี้เนี่ยหลายวงเลยนะเซตนี้ได้มาเลยราคา72บาทนะคะแต่ว่าเขาจะมีมาให้ทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันนะคะหลายสีสันแต่ว่าเขาน่าจะมีไซส์ให้เลือกหน่อยเนาะเพราะว่ามันใหญ่จะไม่ใช่พลาสติกจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะทุกคนแต่สีน่ารักมากอันนี้สีฟ้าตัวนี้ดีตรงที่ว่าสามารถปรับไซส์ได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวเซนเตอร์น่ารักต่อไปนะคะมาดูเครื่องประดับเป็นสร้อยกันบ้างนะคะสร้อยได้มาทั้งหมด4แบบด้วยกันนะคะมาดูที่อันแรกกันเลยดีกว่านะคะอันนี้เก๋ดีนะเพราะว่าเขาจะเป็นแบบวงๆแบบนี้นะได้มาตอนแรกเฮ้ยฉันซื้อที่คาดผมเหรอไม่ใช่แต่ว่าน่าจะเป็นที่คาดผมได้ปะเดี๋ยวลองดูนะคะนี่เลยเป็นวงๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีมุกอีกหนึ่งด้านก็จะเป็นแบบสร้อยลงมาแล้วก็มีมุกอยู่ปลายนะคะวิธีใส่เราก็จะสวมเข้าไปแบบนี้นะคะนี่ใส่ง่ายด้วยนะคะแล้วก็แบบเก๋ๆดีนะซึ่งเส้นนี้นี่ถูกมากนะคะได้มาในราคา40บาทเท่านั้นเองจ้าลองใส่เป็นที่คาดผมดูก็ไม่ค่อยเห็นอะไรไม่ค่อยช่วยอะไรหนูเกิดเป็นสร้อยเหรอลูกเส้นต่อไปนะคะคือเส้นนีนาตี้ใส่มาแล้วนะคะสวยมากจะเป็นแบบสร้อยที่เป็นแบบโชเกอร์นะคะเป็นมุกแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีแบบประดับสีทองนะคะวิธีใส่ก็นะคะแล้วก็มีตะขออยู่ด้านหลังนะจ๊ะซึ่งตัวนี้จะใส่แบบรัดแน่นมากไม่ได้นะคะอึดอัดคอดูแพงนะคะเส้นนี้นะคะจะบอกว่าถูกมากจริงๆราคา16บาทนะคะใช่ค่ะเส้นนี้คือ16บาทนะคะแล้วที่ว่าถ้าเอามาขายแบบข้างนอกตามร้านแบบขายเครื่องประดับอะไรเงี้ย59บาทต้องมีละอย่างต่ำแต่นี่คือ16บาทถูกมากมาต่อไปนะคะมาดูอันมุกๆอีกอันนึงแล้วกันนะคะตัวนี้เป็นมุกแล้วก็ชอบตรงที่จี้ของเขาเนี่ยเป็นผีเสื้อนะคะแล้วก็ผีเสื้อก็จะเป็นแบบผีเสื้อประดับเพชรเด้อผีเสื้อประดับเพชรแล้วเป็นสีอะไรสีม่วงเป็นแบบนี้นะคะมาลองใส่ให้ดูคือเราจะใส่ให้ผีเสื้อมาอยู่ตรงกลางก็ได้หรือว่าอยู่แบบด้านข้างกุบๆอะไรงี้ก็ได้นะคะนี่อันนี้นะที่ใส่แบบข้อสุดท้ายนะคะน่ารักปะน่ารักมากแล้วก็จี้เนี่ยมันน่ารักตรงจี้ที่เป็นผีเสื้อสีม่วงๆนะคะถ้าใส่แบบเอียงๆหน่อยก็จะเป็นแบบอย่างนี้เส้นนี้นะคะได้มาในราคา32บาทจ้ามาดูที่เส้นสุดท้ายนะคะแต่นี้จะเป็นสีเงินมีประดับด้วยผีเสื้อนี่เป็นผีเสื้อแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีแบบตุ้งติ้งตุ้งติ้งเป็นลูกเล่นของเขานะคะตัวนี้แต่งแบบสไตล์แบบว่าเท่ๆก็ได้นะเพราะว่าเขาไปดูมีความแบบ
เป็นสร้อยโซ่อะไรอย่างนี้นี่สวยอ่ะตัวนี้ปรับได้หลายไซส์เลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นห่วงๆอยู่แล้วนะคะเราจะเอาตรงตุ้งติ้งอยู่ตรงกลางก็ได้หรือว่าข้างๆก็ได้ว้าวนี่นะคะเส้นนี้ก็คือถูกมากเหมือนกันนะคะราคา16บาทจ้าโอเคใส่ไว้แบบนี้แหละนะคะต่อไปนะคะมาดูที่เครื่องประดับผมกันบ้างนะคะมาดูที่อันแรกนะคะนั่นก็คือเป็นมงกุฎนะคะซื้อมาทำไมไม่รู้คือซื้อมาไว้เก็บไว้เฉยๆนะคะเพราะว่าอาจจะได้ใช้มงกุฎในการแต่งหน้าแบบลุคต่อๆไปอะไรนี้ก็อาจจะได้ใช้นะคะแล้วก็ซื้อมาดูแบบวัสดุของเขาว่าเป็นยังไงโอเคหรือเปล่านะคะซึ่งนาตี้เลือกเป็นมงกุฎสีดำมานะคะจะบอกว่างานดีมากดูสิความระยิบระยับของเพชรสีดำนะคะน้ำหนักมันไม่เบามากแล้วก็ไม่หนักเกินไปนะคะคือน้ำหนักดีมากๆนะคะจะใส่เป็นที่คาดผมก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นแบบมงกุฎอะไรอย่างงี้ก็ได้ตรงปลายตรงนี้เขาก็จะเป็นห่วงๆนะคะไว้ให้เราแบบว่าติดกิฟต์ดำใส่กับผมของเราอะไรแบบนี้ลองดูนะคะโอ้โหดูเป็นเจ้าหญิงในทันใดดูเป็นแบบนางพญาอันนี้ก็คือใส่แบบมงกุฎนะคะหรือว่าจะใส่เป็นที่คาดผมใส่ไปที่คาดผมก็จะหนีบหนีบหน่อยอาจจะต้องมีการง้างนี่ที่คาดผมสวยมากงานดีมากใส่เป็นมงกุฎนี่แหละแม่ฉันเหมาะกับการที่จะเป็นเจ้าหญิงสร้อยก็มามงกุฎก็มีรวมถึงแหวนราคา88บาทนะคะถูกมากคือถ้าออกมาข้างนอกอะซื้อตามร้านเครื่องประดับนะตี้ว่า299 399ไปจริงเพราะว่างานดีมากเราต้องมีสักลุคแล้วล่ะที่ต้องแต่งเพื่อมงกุฎนี้ในราคา88บาทต่อไปนะจ๊ะมาดูในเรื่องของกิฟต์ติดผมกันบ้างนะคะขออนุญาตสลับบัลลังก์แป๊บหนึ่งนะคะกิฟต์ติดผมนี่นะที่เคยซื้อมาตั้งแต่ล็อตก่อนๆหน้านี้นะคะเป็นกิฟต์แบบนี้หลายคนถามด้วยเพราะนาตี้เอามาถ่ายคลิปด้วยนะคะผีเสื้อนะคะเอ๊ะฉันชอบผีเสื้อหรือเปล่า คุณภาพแบบโอเคเลยนะคะก็เลยซื้อมาเพิ่มอีกนะคะมาดูที่ตัวแรกคืออันที่ดิฉันติดอยู่ในตอนนี้นะคะทุกคนนี่คือแบบวัสดุเขาไม่ใช่พลาสติกอะวัสดุจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะที่ไม่แน่ใจแต่ว่าคือไม่ใช่พลาสติกปะและน้ำหนักแบบน้ำหนักคือดีมากๆเลยนะคะทุกคนเป็นกิฟต์ที่ประดับมุกแบบนี้นะคะคือแบบถ้าวันที่แบบคิดทรงผมไม่ออกก็คือแบบติดแบบนี้ได้เลยนะคะให้ดูด้านขวาอันนี้สำหรับคนผมหนาคือต้องแบบว่าม้วนเกี่ยวแล้วก็ค่อยๆติดไปแบบนี้นะคะกิฟต์ติดผมอันแรกนี้ซื้อมาในราคา48บาทเท่านั้นเองเอาให้ดูก็ได้แกะให้ดูนะคะสวยมากไม่เบาไม่กระเดิงกระดังเลยดีมากเลยอ่ะมาดูที่อันต่อไปนะคะตัวนี้ก็จะเป็นมุกอีกแล้วนะคะแต่ว่าเป็นมุกแล้วก็ประดับด้วยสีทองแบบนี้นะคะตัวนี้ได้มาเลยนะคะ40บาทนะคะน้ำหนักดีเหมือนกันแล้วก็หนีบได้แบบแน่นโอ้ยถูกไปเลยพี่ตี้จะทำผมให้ดูนะคะว่าสำหรับคนผมหนาเนี่ยเขาม้วนผมกันยังไงนะคะรวบเบาๆนะคะแล้วก็จะเป๋มาข้างๆหน่อยนะคะเป๋มาข้างๆหน่อยเพราะว่าเวลาที่เราม้วนแล้วเนี่ยมันจะดูเบี้ยวๆถ้าเราทำตรงกลางนะคะแล้วก็จะใช้มือเนี่ยสอดแล้วก็ม้วนนะคะจนสุดปลายเก็บๆปลายไปนี่แล้วก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วใช้กิฟต์นะคะหนีบแค่แบบริมๆเพราะว่าเราไม่สามารถหนีบทั้งหมดได้หนีบทั้งหมดไม่อยู่นะคะถ้าคนผมหนาแล้วก็จะติดแบบนี้เราจะติดได้ทั้งหมดเก็บได้ทั้งหมดนะคะนี่ง่ายมากแล้วก็เราก็จะมาแกะๆดึงๆออกนะจ๊ะให้ยุ่งๆนิดนึงอะไรอย่างนี้ต่อไปนะคะก็จะเป็นเครื่องประดับเป็นประดับแบบร่างกายบอดี้ของเรานะคะก็จะเป็นสร้อยต่างๆนะคะเป็นสร้อยคาดเอว3อย่างด้วยกันนะคะเป็นสีทอง2แล้วก็เป็นสีเงิน1คือเวลาที่เราใส่เสื้อเอวลอยแล้วเราอยากให้แบบว่าเอวเรามีลุกเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถเอาสร้อยเนี้ยคาดเอวเราได้นะคะก็จะทำให้เราแบบดูแบบว่ามีอะไรดูแบบเซ็กซี่นิดนึง wow. แต่ว่ามันก็ต้องแบบว่าสุ่มๆเสี่ยงๆซื้อเอาหน่อยเพราะว่ามันอาจจะได้แบบใหญ่เกินไปหรือว่าเล็กเกินไปกับตัวเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวนี้นะคะเป็นสีทองแล้วก็จะมีประดับรูปดาวระยิบระยับแบบนี้นี่เขาก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็เอามาคาดตรงพุงของเราได้เลยเวลาที่เราใส่เอวลอยเฮ้ยแต่เส้นนี้น้ำหนักดีมากทุกคน
ดีอ่ะรูปทรงดาวคือดีมากเลยต่อไปนะคะเส้นที่2นี้ก็จะเป็นสีทองเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็จะมีแบบประดับเพชรที่เป็นผีเสื้อ เพชรที่เป็นผีเสื้อเล็กๆตรงนี้เส้นนี้นะคะ24บาทนะถูกมากแล้วก็สุดท้ายนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นเส้นที่ใส่ตรงคอนะคะแล้วก็เป็นเส้นต่อมายาวไปที่เอวเรานะคะส่วนมากมันจะใหญ่อ่ะเราก็ต้องมาปรับไซส์เอาเองนะคะก็คือใช้ครีมใช้หนีบอะไรอย่างเงี้ยก็ปรับเอานะคะตัวนี้ได้มาในราคา24บาทนะคะเราก็ต้องดูหน่อยเพราะว่านางชอบมาแบบพันกันนะคะนี่ตรงนี้ก็จะไปใส่คอตัวนี้เราก็จะถอดใส่คอของเรานะคะแล้วมันก็จะเป็นเส้นที่เป็นเพชรยาวลงไปแล้วก็มาต่อเป็นเอวของเราแบบนี้นะคะนี่เป็นเพชรแบบนี้นะคะหรือว่าแบบใส่ชุดว่ายน้ำบิกินี่อะไรอย่างงี้ทะเลก็จะแบบดูแบบมีอะไรเรื่องประดับของเราหมดแต่เพียงเท่านี้นะคะต่อไปมาดูที่หมวดสุดท้ายนะก็คือเป็นรองเท้านั่นเองนะจ๊ะซื้อมาทั้งหมด4คู่ด้วยกันนะคะมาดูที่คู่แรกกันเลยคู่แรกนี้นะคะจะเป็นรองเท้าบูทนะคะรองเท้าบูทสีครีมนะก็ซื้อมาเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนางเป็นเหมือนถุงเท้าเว้ยแล้วก็เป็นสีครีมน่ารักดีนะคะเป็นหัวแบบกลมๆแบบนี้นะคะเอามาใส่กับเกงขาสั้นหรือว่าเดรสสั้นอะไรอย่างงี้ก็น่าจะน่ารักดีนะคะตัวนี้เนี่ยที่สั่งไซส์40มานะแต่ว่ายังรู้สึกว่ามันยังแอบเล็กๆไปนิดนึงเพราะว่าคือด้วยตรงนี้นะมันดูใหญ่อยู่นะแต่ว่าข้างบนมันเห็นปะนางจะบึ้มเข้าไปแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะซื้อตามเนี่ยเผื่อไซส์ไว้ด้วยก็ดีนะคะแต่ว่าไซส์40เนี่ยก็คือใหญ่แล้วป่ะแต่ว่าถามว่าใส่ได้ไหมก็ใส่ได้แต่ว่าเท้ามันอาจจะงอแบบนิดนึงตรงปลายเท้าอาจจะงอนิดนึงนะคะคู่นี้ได้มาในราคา432บาทนะคะก็ถือว่าราคาถูกมากสำหรับรองเท้าบูทนะคะแต่ว่าวัสดุของเขาเนี้ยก็แค่ดูก็น่าจะรู้เลยแหละว่าอาจจะไม่ค่อยทนทานสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็ถือว่าโอเคพอรับได้ในราคาแบบ400กว่าบาทใส่อยู่ประเทศไทยนี่แหละไม่ได้ไปต่างประเทศไม่ผิดที่เราจะใส่รองเท้าบูทที่ประเทศไทยบูทสั้นบูทยาวบูทสูงถึงเข่าอะไรอย่างงี้ก็ไม่ผิดเราอยากใส่มาดูที่ส้นสูงกันบ้างนะคะคู่นี้ยังอยู่ในกล่องอยู่เลยนะจ๊ะช่วงนี้นาตี้ชอบส้นเต่ารีดส้นตึกมากๆเลยนะคะเพราะว่าใส่แล้วดูสูงแล้วก็เดินสบายคือใส่ได้แบบทุกวันน่ะนาตี้ไม่ค่อยชอบส้นเข็มเท่าไหร่นะคะคือสีของเขาอะสวยดีจะเป็นสีแบบสีเบจแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นส้นแบบเต่ารีดแบบนี้นะคะส้นแบบนี้มันเดินง่ายมากอยู่แล้วแล้วเขาเสริมหน้าเราด้วยนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นเชือกนะเราสามารถแบบพันตรงขาเราขึ้นมาได้อะคือรองเท้าที่เป็นสีแบบนี้นะคนมันจะทำให้เราแบบดูสูงดูแบบดูเพรียวมากเลยเพราะว่าคือสีเขาอะเข้าไปกับแบบสีผิวของเรานะคะคู่นี้นะคะ512บาทนะคะนะที่ซื้อไซส์39มานะคะเวลาที่จะซื้อรองเท้านี้เราก็กดเข้าไปดูตารางก่อนนะคะเขาจะมีตารางเปรียบเทียบเป็นทั้งเซนติเมตรแล้วก็เป็นทั้งนิ้วเลยนะคะโอเคผ่านเลยแหละคู่นี้นะคะเดี๋ยวใส่ให้ดูจ้าไปเป็นส้นสูงนะคะแต่ว่าเป็นส้นเข็มนะคะจริงๆไม่ค่อยมีส้นเข็มเพราะมันเดินยากก็ใช่มันเดินยากจริงคู่นี้ก็เดินยากนะคะเก๋มากจ้ะทุกคนเพราะว่านางเป็นแบบนี้ตรงนี้นางจะเป็นแบบสปริงนะคะแล้วก็เอามาพันตรงขาของเราได้นะคะโดยที่แบบไม่ต้องแบบเอามาเป็นเชือกเป็นพันเองแต่ว่าคือนางแบบว่าอยู่ทรงอยู่ตัวแบบนี้มาให้แล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้นี่เป็นแบบหนีบรองเท้าคีบรองเท้าหนีบอะไรไม่รู้เรียกว่าอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เป็นส้นเข็มแบบนี้นะคะซึ่งส้นเข็มก็แบบโอเคไม่ได้สูงมากก็น่าจะพอเดินได้อยู่นะคะแต่ว่าที่รู้สึกว่ามันเล็กไปสำหรับนาตี้นะคะถ้าใครจะซื้ออาจจะต้องเผื่อไซส์หน่อยอันนี้คือนาตี้ซื้อไซส์ 8.5 มาแล้วเด้อเนี่ยมันจะจิบง่ามเท้านะคะสำหรับตรงนี้นะคะแต่ความเก๋นี่คือต้องให้จริงๆใส่ได้แต่อาจจะแบบว่าใส่ได้แบบเดินไม่นานเท่าไหร่อาจจะเจ็บเท้าเจ็บง่ามเท้า
แล้วก็มีอีกคู่สุดท้ายนะคะคู่สุดท้ายอยู่ข้างล่างนะที่ไม่ได้หยิบขึ้นมาให้ดูนะคะคู่นี้เนี่ยใส่ไปแล้วหลายครั้งมากแล้วนะคะจะเป็นสีดำนะคะแล้วก็เป็นส้นตึกคือแบบเป็นรองเท้าแบบเรียบๆเลยแต่ว่าคือใส่ได้บ่อยมากเพราะนั่งใส่สบายมากนะคะรองเท้าหนังเทียมนะคะราคาอยู่ที่650 บาทคือเขามีหลายสีมากนะทุกคนเดี๋ยวที่จะไปจัดสีอื่นมาด้วยนะคะมีสีเหลืองก็มีสีเขียวสีฟ้าสีชมพูคือน่ารักมากนี่ก็คือเป็นของที่ช้อปปิ้งมานะคะไม่ดูเหมือนไม่เยอะแต่มันก็เยอะอยู่มันก็เยอะก็ใช้เวลาถ่ายนานอยู่เหมือนกันนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนที่เข้ามาดูนะคะใครที่อยากช้อปปิ้งตามอะไรอย่างนี้นะตี้ทิ้งลิงก์ไว้ให้ description box นะคะใต้คลิปนี้เลยนะคะก็ไปช้อปตามกันได้นะคะหรือว่าใครอยากให้นาตี้แบบไปช้อปเป็นหมวดหมู่ของอะไรก็บอกกันได้นะคะแต่ขอกระซิบบอกว่าเมื่อคืนน่ะก็เพิ่งแบบว่าช้อปล็อตใหม่มาแล้วแล้วล็อตใหม่ซื้อมาตั้ง45 ชิ้นน่ะถ้าอยากดูนะคะก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์ด้วยแล้วกันนะคะทุกไลค์เนี่ยบอกเลยว่าเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวยูทูบเบอร์เป็นกำลังใจให้กับนาตี้มากๆนะคะและทุกคอมเมนต์นาตี้อ่านทุกคอมเมนต์อาจจะตอบไม่หมดนะคะพยายามกดหัวใจให้พยายามตอบคอมเมนต์ทุกคนมากๆเลยนะคะกดซับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยแล้วกันนะคะช่วงนี้ YouTube แบบปิดกั้นมากๆเลยนะจิตตกเอ้ยไม่กล้าจะทำคลิปเอ้ยเพราะว่าทำแล้วคนแบบไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยดูอะไรอย่างนี้นะก็ขอกำลังใจด้วยแล้วกัน please วันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายนะจ๊ะสวัสดีค่ะ